ช่วง Meet the Experts ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษนะคะเรามีการรวมทีมแพทย์ค่ะที่เชี่ยวชาญนะคะในหลายเรื่องไม่ใช่เป็นเพียงแค่แพทย์ผู้รักษาโรคนะคะแต่ก็ยังช่วยเหลือในเรื่องของการวิจัยค่ะแล้วก็ผลักดันให้เกิดการตื่นตัวเรื่องของสุขภาพของคนในสังคมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็คือเพื่อให้เกิดนอกจากแค่เป็นแค่การรักษาแต่ว่าคุณหมอเหล่านี้ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยการป้องกันนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงโรคต่างๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีจะมีผู้เชี่ยวชาญท่านใดบ้างไปติดตามชมกันค่ะเชิญค่ะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลไม่ใช่เป็นเพียงแค่สถานพยาบาลรักษาผู้ป่วยแต่เพียงอย่างเดียวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยังทำหน้าที่การพัฒนาระบบสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพคนไทยความรุนแรงของการขาดสารไอโอดีนเป็นมากกว่าขอพอกซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินที่ปรึกษาด้านบริหารคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้ชี้ให้เห็นว่าการขาดสารไอโอดีนมีผลต่อสติปัญญาประชาชนในช่วงแรกๆเข้าใจว่าไอโอดีนทำให้เกิดข้อพอกเนี่ยนะครับยังขาดความเข้าใจที่สำคัญไปอีกประเด็นหนึ่งก็คือจะทำให้เกิดการบกพร่องทางสติปัญญาได้อย่างมากๆประชากรเป้าหมายที่สำคัญที่จะถูกผลกระทบต่อการขาดสารในดินมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาเพราะนั้นก็ต้องมีทั้งมารดาและทารกนะครับทารกจะได้ไอโอดีนจากไหนล่ะก็ต้องได้จากมารดาเพราะฉะนั้นเนี่ยหญิงมีครรภ์เนี่ยนะครับจึงประชากรเป้าหมายที่สำคัญที่เราจะต้องให้เขามีโภชนาการไอโอดีนที่พอเพียงและนี่คือการทำงานของแพทย์ที่ต้องการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไปจากสังคมไทยขณะนี้ประชากรของประเทศไทยเราเนี่ยอัตราการเกิดเนี่ยน้อยลงนะครับและหากเราพยากรณ์จำนวนประชากรของประเทศไทยไปอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรในประเทศไทยด้วยอัตราเกิดอัตราตายในที่เป็นปัจจุบันเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นจะอยู่ประมาณ 63-64 ล้านคนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทำให้ประชากรที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยเป็นประชากรที่แข็งแรงสมบูรณ์มีคุณภาพพร้อมที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามที่จะทำให้สุขภาพของคนไทยที่เกิดขึ้นใหม่โดยเฉพาะยิ่งทางสติปัญญาเนี่ยธรรมชาติให้เขามีสติปัญญามากน้อยแค่ไหนก็ต้องให้เขาแสดงออกได้เต็มที่ตามนั้นนะครับไม่ใช่ถูกลิดรอนลงจากการขาดโภชนาการที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งการขาดสารไอโอดีนครับความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลและเฝ้าระวังปัญหาเชื้อดื้อยาเป็นหน้าที่ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธรมาลาธรรมภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำมาโดยตลอดที่สำคัญได้นำปัญหาเหล่านี้มาผลักดันให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลปัจจุบันนี้เราพบว่าเชื้อจำนวนมากมันดื้อต่อยากินนะดื้อต่อยากินที่มีประสิทธิภาพดีนะยาที่ยากินสำหรับต้านแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพดีนะในการรักษาโรคติดเชื้อขนาดนี้เชื้อบางชนิดนะครับที่พบบ่อยอย่างเชื้อก่อโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบดื้อต่อยากินเนี่ยเกินกว่า 60% ในขณะที่เมื่อก่อนเนี่ยมันดื้อประมาณสัก 10-20% คือถ้าเป็นแบบนั้นมาปุ๊บอาการเราไม่หนักมากคุณหมอสั่งยาให้เราไปกินที่บ้านได้แต่ณขณะนี้โอกาสอันนั้นเนี่ยทำได้น้อยลงไวรัสดื้อยาเนี่ยปัญหาน้อยเพราะว่าไวรัสที่เรามียารักษามีส่วนเชื้อราเนี่ยคนติดเชื้อราที่เป็นโรคก็มีไม่เยอะนั้นปัญหากันเชื้อดื้อยาคือเราก็มีความเชื่อมโยงนะฮะกับกระทรวงสาธารณสุขและก็นักวิชาการจากต่างสถาบันจำนวนมากนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ในสังคมไทยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกันการผลักดันเชื้อด้วยยาทำให้โรงพยาบาลทั่วไทยหันมาใช้ยาอย่างคุ้มค่าปลอดภัยไม่ซ้ำซ้อนเพื่อลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงและอันตรายจากยา
รวมไปถึงลดปัญหาเชื้อดื้อยาศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์นิตวิสุทธิพันธ์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเขียนตำราเตรียมความพร้อมรอบด้านให้กับแพทย์ในอนาคตที่จะเป็นผู้รักษาผู้ป่วยโรคลมชักตัวเองมีความสนใจโรคลมชักตั้งแต่ก่อนหน้าที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศนะครับเมื่อ25ปีก่อนเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังมีความล้าหลังถึงใช้อย่างนี้นะฮะเมื่อเทียบกับต่างประเทศมากๆในการรักษาโรคลมชักอันนั้นแน่นอนเป็นเพราะว่าเรายังมีความจำกัดในแง่ของบุคลากรอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือและอีกหลายอย่างตลอดทั้งยาทำงานโดยเป็นประจำแล้วเนี่ยก็เลยมีในส่วนตัวเองแล้วมีความรู้สึกสงสารเด็กผู้ป่วยและพ่อแม่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลคนไข้อย่างถูกต้องให้การรักษานะฮะเหมาะสมเนี่ยตั้งต้นมีโอกาสที่จะดีขึ้นมาได้พร้อมๆกับนั้นเนี่ยได้มีการทำวิจัยง่ายๆนะฮะดูเป็นระยะยาวเช่นการใช้ในกลุ่มโรคอาการโรคลมชักบางอย่างลองดูในประเทศไทยซิว่าแตกต่างจากต่างประเทศไหมนะฮะดูเรื่องความบกพร่องทางชาวปัญญามีบ้างไหมเพราะว่าถ้ามีความบกพร่องทางชาวปัญญาเราจะได้คำแนะนำของเขาที่เหมาะสมได้การเป็นตำราที่เขียนขึ้นมาจากการวิจัยศึกษาทำงานจริงได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลสาขาการแต่งตำราโรคลมชักส่วนเรื่องการรักษาเรื่องการผ่าตัดนั้นเนี่ยในรามาธิบดีก็มีทีมงานช่วยกันดูแลหลายๆภาควิชาเข้ามาช่วยกันตอนนั้นเนี่ยเราทำงานกันเป็นทีมมีอาจารย์แพทย์หลายๆคนมีพยาบาลมีเจ้าหน้าที่หลายๆคนทำงานด้วยความรักที่อยากทำคนไข้หายป่วยจากโรคลมชักก็ทำให้เกิดการพัฒนาโรคลมชักในรามาธิบดีครับจากการที่มีตัวสมบัติการจากการวิจัยการดูแลคนไข้ก็เลยนำมาเขียนเป็นหนังสือและเป็นหนังสืออ้างอิงในสถาบันการศึกษาทางการแพทย์หลายสถาบันSLE หรือโรคภูมิแพ้ตนเองพบมากในหญิงวัยเจริญพันธุ์หรือร้อยละ90ปัจจุบันไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคที่ชัดเจนความซับซ้อนของโรคทำให้อาจารย์แพทย์หญิงประภาพรพิสิทธิ์กุลภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลทำการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางการรักษาในแง่ของภาวะโรค SLE เนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนสิ่งที่เรามีปัญหาในการรักษาคนไข้ก็คือว่าอันที่หนึ่งคือไม่รู้ว่าเมื่อไหร่คนไข้จะโรคกำเริบอันที่สองก็คือว่าไม่รู้ว่าคนไข้กลุ่มคือบางครั้งเนี่ยยาประเภทเดียวกันคนหนึ่งตอบสนองดีมากๆเลยแทบจะไม่ต้องให้อะไรมากมายก็ตอบสนองกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือให้อะไรก็ไม่ตอบสนองนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะเห็นได้ว่าเป็นโรคเดียวกันแต่มีอาการแสดงที่แตกต่างกันพอเราเห็นอย่างนี้เราก็คาดการได้เลยว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันเป็นโรคเดียวกันนะจริงๆเนี่ยมันมีความผิดปกติข้างในอวัยวะร่างกายหรือในระบบอิมมูโนวิทยาหรือโรคเม็ดเลือดขาวทั้งหลายแหล่นี้ที่แตกต่างกันคือว่าโรค SLE เนี่ยเป็นโรคที่เจอทุกเชื้อชาติแต่มีข้อมูลว่าแต่ละเชื้อชาติเนี่ยมีความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันคนที่ศึกษาเยอะมากก็ในแง่การวิจัยก็คงต้องทางต่างประเทศหรือทางอเมริกายุโรปเขาก็ทำการศึกษากันเยอะในแง่การวิจัยเพียงแต่ว่าคนไข้ที่เขาทำก็เป็นคนไข้ของเขาเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราคงจะใช้ข้อมูลของฝรั่งมาเป็นตัวบอกหรือแนะนำการรักษาหรืออะไรในคนไข้ของเราเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเชื้อชาติเราไม่เหมือนเขาเราก็คงต้องเริ่มที่จะศึกษาในคนไข้ของเราเองการเปลี่ยนแปลงผ่านงานวิจัยที่จะทำให้การรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ตนเองรู้เร็วและรักษาโรคให้สงบได้เร็วขึ้นการทำ flow cytometry นี่ก็ข้อดีก็คือว่าสามารถใช้ตัวอย่างตรวจจากคนไข้ในปริมาณน้อยนะคะแล้วก็สามารถตรวจได้หลายอย่างนะก็เป็นการที่น่าสนใจที่ว่าถ้าเราเอาสิ่งเหล่านี้ข้อมูลงานวิจัยจริงๆมาใช้ได้จริงๆในทางคลินิกก็จะเป็นประโยชน์กับคนไข้มากเลยนี่แหละ
ค่ะย้ำชัดเลยนะคะตอกย้ำให้เราได้ทราบกันดีค่ะว่าการเป็นแพทย์เนี่ยไม่ใช่เป็นแพทย์ผู้รักษาโรคอย่างเดียวแต่ว่าแพทย์นั้นทำอะไรที่มากกว่านั้นอีกเยอะเลยแหละค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทั้งนั้นนะคะก็เพื่อประโยชน์นะคะของทั้งคนไข้แล้วก็คนที่ยังมีสุขภาพที่ดีอยู่นะคะสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้นะคะทางการแพทย์ในการดูแลตัวเองได้นะคะซึ่งก็จะเห็นว่าจากคุณหมอแล้วก็อาจารย์แพทย์หลายๆท่านนะคะสิ่งที่ทำเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยังประโยชน์มหาศาลเลยนะคะกับผู้ที่ได้รับค่ะใช่แล้วล่ะค่ะยิ่งถ้าเรานะคะได้รู้ถึงสาเหตุของการเกิดโรคแล้วก็ป้องกันได้ก่อนที่มันจะเกิดได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะแล้วก็สำคัญมากๆที่เราทุกคนควรจะทราบค่ะอย่างที่เราได้เห็นกันจากสกู๊ปนี้นะคะเอาล่ะค่ะแหมช่วงนี้ก็หมดเวลาของแฟรี่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะในช่วงรัดคิวหมอยังอยู่กับคุณหมอโอนะคะรวมไปถึงพี่เกมค่ะพิธีกรสาวสวยก็จะมาพูดคุยกันในช่วงรัดคิวหมอและก็ยังมีอาจารย์นายแพทย์กุลพัชระจุลสำลีนะคะภาควิชาออโทปิดิกส์จะมาพูดคุยกันด้วยช่วงนี้แฟรี่คงต้องลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ